่าวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกโดยผมปิติสีแสงนามนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันต่อเนื่องก็จะเป็นเรื่องราวของนารายณ์อวตารปางที่2นะครับกูรมาวตารซึ่งเป็นตำนานในเรื่องของการกวนเกษียรสมุทรต้นเรื่องของเราเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของงานประติมากรรมขนาดใหญ่ใช่ไหมครับที่อยู่ที่โถงอาคารผู้โดยสารขาออกของสนามบินสุวรรณภูมินะครับที่ทุกท่านเวลาเดินผ่านก็มักจะถ่ายรูปกันอยู่เสมอเพราะว่าเป็นประติมากรรมที่มีความสวยงามมากในตอนที่แล้วนะครับเราได้เล่าถึงที่มาแล้วว่าเอ๊ะทำไมนารายณ์ถึงจะต้องอวตารลงมาเป็นเต่านะครับเพื่อที่จะกวนเกษียรสมุทรนะครับความโดยย่อก็คือพระอินทร์เนี่ยถูกพระฤาษีสาปนะครับทำให้เทวดาทั้งหลายเนี่ยมีชีวิตที่ไม่เป็นอมตะนะครับแล้วก็ลบทุกครั้งก็แพ้ก็เลยต้องไปขอความช่วยเหลือพระนารายณ์นะครับพระพรหมนะครับแล้วก็พระอิศวรนะครับก็เลยลงมานะครับแล้วก็ตั้งประลัมพิธีกันโดยการเอายอดภูเขามัณฑละเนี่ยเป็นแกนกลางนะครับแล้วก็เอาพญานาควาสุกรีเนี่ยพันกับแกนของยอดเขามัณฑละนะครับแล้วก็เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นในทะเลไวกูลหรือว่าทะเลน้ำนมนะครับแล้วก็ขันอาสานะครับออกแรงนะครับช่วยกันพาเอากลุ่มเทวดานะครับให้ไปหลอกเอาพวกอสูรนะครับหรือว่าปีศาจร้ายเนี่ยมาช่วยกันกวนเกษียรสมุทรนะครับโดยเทวดาเองก็ออกอุบายนะครับให้พวกอสูรเนี่ยไปยืนจับพญานาคที่เอาลำตัวพันเขามัณฑละนะครับแล้วก็จะใช้พญานาคเนี่ยดึงไปทางซ้ายดึงไปทางขวาเพื่อปั่นเขามัณฑละให้ไปกวนทะเลน้ำนมที่ใส่สมุนไพรต่างๆลงไประหว่างที่ถูกดึงเนี่ยพญานาคเองก็คงจะทุกร้อนเป็นอันมากแล้วก็คงจะปวดท้องเวียนหัวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะพ่นพิษออกมาดังนั้นเทวดาก็เลยวางอุบายให้อสูรเนี่ยไปยืนอยู่ทางฝั่งหัวจากหัวมาจนถึงกลางลำตัวเนี่ยให้อสูรเป็นคนไปดึงเพราะว่าระหว่างที่ดึงกันแล้วพญานาคพ่นพิษออกมาเนี่ยพิษจะได้ถูกอสูรอสูรก็บาดเจ็บล้มตายเป็นอันมากแต่ด้วยความที่อสูรเองก็โดนหลอกครับว่าเดี๋ยวพอได้น้ำอมฤตจะเอาน้ำอมฤตมาแบ่งกันนะครับอสูรก็บอกโดนพิษตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็กินน้ำอมฤตเข้าไปก็จะเป็นอมตะนะครับในขณะที่ฝ่ายเทวดาเองก็ดึงทางข้างหางนะครับพิษที่ออกมาทั้งหลายแหละนะครับก็มีเหล่าบริวารของพญานาคใช่ไหมครับพญานาคเนี่ยเป็นเจ้าแห่งบาดาลเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายนะครับที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานอยู่ในโลกบาดาลด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแมลงป่องนะครับงูตัวเล็กๆนะครับตะขาบทั้งหลายแหละนะครับก็ขึ้นมาให้กำลังใจนะครับระหว่างทางก็เลยได้รับพิษที่เป็นพิษเล็กพิษน้อยที่กระเด็นออกมาจากการพ่นพิษของพญานาคเข้าไปด้วยเราเริ่มกวนกันไปเรื่อยๆกวนกันไปเรื่อยๆนะครับความสุ่มเสี่ยงก็เกิดขึ้นแล้วว่าเอ๊ะยอดเขามัณฑละที่ถูกกวนในทะเลน้ำนมเนี่ยมันมีแนวโน้มนะที่จะหมุนไปหมุนมาแล้ววิ่งทะลุแกนโลกไปและทำให้โลกและจักรวาลพังทลายทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระนารายณ์ก็เลยอวตารลงมานะครับให้กลายเป็นเต่านะครับเพื่อที่จะกระดองของตัวเองเนี่ยรองรับเขามัณฑละที่กำลังหมุนวนอยู่นั้นเพื่อช่วยให้โลกไม่ล่มสลายลงไปในระหว่างที่กวนเกษียรสมุทรนั่นเองนะครับพวกอสูรเองก็มีอสูรบางตนนะครับที่ฉลาดแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ชอบมาพากลละทำไมแทนที่จะยืนอยู่ทั้งสองข้างอสูรกับเทวดาช่วยกันกวนน้ำเกษียรสมุทรไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็เอาน้ำอมฤตมาแบ่งกันไปมากลับกลายเป็นว่าน้ำอมฤตถูกแยกส่วนในการที่อสูรไปทางหนึ่งเทวดาไปทางหนึ่งอย่างเงี้ยมันเหมือนกับมีการ divided and rule ถูกต้องไหมครับทำให้แบ่งแยกแล้วจะอ่อนแอมากยิ่งขึ้นแล้วเดี๋ยวเกิดอสูรพลาดพลั้งไปจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็เลยมีอสูรตนหนึ่งจำแรงตัวเองเป็นเทวดาครับเพื่อที่จะเป็นสปายให้กับอสูรแล้วเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่กับทางเทวดาแล้วก็ช่วยดึงอยู่ทางด้านหางด้วยซึ่งอสูรตนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าไปดูในประติมากรรมกวนเกษียรสมุทรที่อาคารผู้โดยสารขาออกสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยครับข้างหางของพญานาคเราจะเห็นเทวดาหมดทุกองค์เลยครับยกเว้นมีเทวดาองค์หนึ่งที่ตาเป็นสีแดงแล้วมีเขี้ยวองค์นั้นแหละครับคือพญาอสูรที่ปลอมตัวมาเป็นสปายอยู่ในฝั่งของเทวดาและในขณะที่กวนเกษียรสมุทรกันไปเรื่อยๆนะครับของวิเศษก็ทยอยออกมาโดยของวิเศษลำดับแรกนะครับที่เราเล่าค้างไว้จากสัปดาห์ที่แล้วก็คือ
พิษฮาลาละพิษฮาลาละเนี่ยนะครับลอยออกมาเป็นอันดับแรกเลยแต่ว่าพิษฮาลาละเนี่ยถือว่าเป็นพิษร้ายแรงมากนะครับถ้าเกิดว่าพิษเนี้ยหยดนะครับจากการกวนเกษียรสมุทรลงไปบนพื้นโลกหลังจากที่ภูเขามันทะละทำให้โลกจะพังไปแล้วนะครับหยดพิษฮาลาละเนี่ยถ้าหยดลงไปบนพื้นโลกจะกลายเป็นเปลวไฟกรดที่รุนแรงมากๆแล้วก็แผดเผาโลกให้เป็นจุนครับเพราะฉะนั้นมหาเทพที่มาเป็นสักขีพยานจำได้ไหมครับพระพรหมพระศิวะแล้วก็พระนารายณ์พระนารายณ์เนี่ยเอาตัวเองไปเป็นเต่าแล้วเพราะฉะนั้นพระศิวะเองก็มองเห็นสถานการณ์นี้ด้วยก็เลยกลัวว่าโลกจะพังทลายและถูกแผดเผาและจักรวาลก็จะพังเพราะฉะนั้นก็เลยนำเอาพิษฮาลาละทั้งหมดเนี่ยดื่มกินเข้าไปกลืนกินเข้าไปทั้งหมดเพื่อให้ตัวเองยอมตายดีกว่าให้โลกแตกซึ่งแน่นอนครับพระแม่ปารวตีซึ่งเป็นภรรยาของพระศิวะเองเนี่ยก็กังวลมากเลยว่าโอ๊ยเดี๋ยวพระศิวะจะตายเมื่อพิษตกถึงท้องก็เลยไปเอามือบีบคอของพระศิวะเอาไว้ให้พิษคาอยู่แค่คอเพื่อให้พระศิวะรอดมาได้และนั่นเป็นสาเหตุครับว่าทำไมพระศิวะจึงมีคอเป็นสีดำคอที่เป็นสีดำเนี่ยก็เลยทำให้นามของพระศิวะอีกนามหนึ่งถูกเรียกว่านิลกันนะครับหรือว่านีลกันธานะครับนีลกันธาเนี่ยก็แปลว่าผู้ที่มีคอสีดำแล้วก็แน่นอนความรักของพระแม่ปารวตีความรักของพระศิวะนะครับพระแม่ปารวตีก็ไม่อยากให้พระศิวะตายพระศิวะเองก็ไม่อยากให้มนุษย์ตายนะครับก็เลยยอมเอาพิษดื่มไว้ด้วยตัวเองพระแม่ปารวตีก็ถึงขนาดที่จะยอมให้บีบคอพระสวามีนะครับก็เลยกลายเป็นการพิสูจน์รักแท้นะครับเพราะฉะนั้นพระแม่ปารวตีก็เป็นหนึ่งในเทพที่แสดงออกถึงความรักของชาวอินเดียพราหมณ์ฮินดูด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าสีดำเนี่ยเป็นสีแห่งความรักนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาอย่างที่หนึ่งหมดไปแล้วครับตอนนี้เราไม่มีพิษเหลือละแต่กวนไปเรื่อยๆกวนไปเรื่อยๆสิ่งที่ลอยออกมาเป็นอันดับที่2ก็คือจันทราครับจันทราหรือว่าพระจันทร์เนี่ยก็ลอยออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจากการกวนเกษียรสมุทรพระจันทร์อันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไม่ใช่หมายถึงเทพเจ้าที่ชื่อว่าพระจันทร์นะครับแต่ว่าหมายถึงพระจันทร์ลูน่าที่เป็นดวงจันทร์จริงๆเพราะฉะนั้นเหล่าเทวดาทั้งหลายเมื่อเห็นพระศิวะเองเนี่ยยอมเสียสละกลืนพิษทั้งหมดตัวเองก็บาดเจ็บไม่ใช่น้อยคอกลายเป็นสีดำตลอดกาลเนี่ยก็เลยเอาพระจันทร์ที่ขึ้นมาจากการกวนเกษียรสมุทรเป็นของวิเศษอย่างที่สองเนี่ยมอบให้เป็นเครื่องบรรณาการที่พระองค์ทรงเสียสละดื่มพิษเข้าไปเพราะฉะนั้นพระศิวะก็เลยนำเอาพระจันทร์เสี้ยวที่ออกมาจากการกวนเกษียรสมุทรเนี่ยมาปักประดับไว้บนมวยผมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกโอ้จริงๆแล้วพระจันทร์เนี่ยก็คือปิ่นพระศิวะถ้าจำได้ตอนที่เราเล่าเรื่องของอินเดียกันเนี่ยนะครับปิ่นพระศิวะเนี่ยก็คือพระจันทร์เพราะว่าชาวอินเดียก็เห็นนะว่าพระศิวะคือเทพแห่งขุนเขาถูกต้องไหมครับแล้วยอดเขาเอเวอเรสต์หรือว่ายอดเขาพระสุเมรุซึ่งสูงที่สุด 8,000 กว่าเมตรเหนือระดับน้ำทะเลเนี่ยภาพที่เรามักจะเห็นเสมอๆก็คือพระจันทร์รอยเทียมอยู่กับยอดเขาเอเวอเรสต์เพราะนั้นมวยผมของพระศิวะก็มีพระจันทร์ประดับอยู่และพระจันทร์เนี้ยตามตำนานก็บอกว่าออกมาจากการกวนเกษียรสมุทรหลังจากนั้นนะครับก็มีเพชรนะครับหลังจากพระจันทร์ออกมานะครับก็จะเป็นเพชรนะครับเพชรเนี้ยชื่อว่ากาวสตูปนะครับกาวสตูปนะครับหรือว่าคนไทยจะเรียกว่าเพชรกาวสุภตะเพชรกาวสุภตะเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเพชรที่มีมูลค่าล้ำค่าที่สุดใน3โลกนะครับเพราะว่าเกิดจากการกวนเกษียรสมุทรซึ่งแน่นอนครับหลังจากที่พระจันทร์ออกมาแล้วเหล่าเทวดามอบให้กับพระศิวะเพราะว่าพระศิวะช่วยดื่มพิษเข้าไปหมดเพชรกาวสุภตะเนี่ยเทวดาก็เลยมอบให้กับพระนารายณ์ครับเพราะว่าถือว่าพระนารายณ์เองเนี่ยก็เสียสละตนถูกต้องไหมครับยอมอวตารลงมาเป็นเต่ากุรมาวตารแล้วก็เอากระดองของตัวเองเนี่ยยอมแบกรับการเสียดสีนะครับการถูไถของเขามัณฑราที่รุนแรงมากๆถึงขนาดจะทำให้แกนโลกถล่มนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยนำเอาเพชรเกาสุภตะเนี่ยให้กับพระนารายณ์พระนารายณ์ก็เลยจะมีเพชรเม็ดใหญ่นะครับสังเกตดูทุกครั้งที่เราเห็นภาพพระนารายณ์เนี่ยเราจะมีเพชรเม็ดใหญ่ติดอยู่ที่หน้าอกด้วยเพชรเม็ดใหญ่ของพระนารายณ์นี้ก็คือเพชรเกาสุภตะหลังจากนั้นนะครับก็ปรากฏเป็นดอกบัวลอยออกมานะครับอันนี้เนี่ยเรามักจะเห็นกันบ่อยๆนะครับว่าเวลามีภาพพระนารายณ์นะครับอย่างเช่นภาพพระนารายณ์ที่คนไทยมักจะคุ้นชินมากที่สุดนะครับก็คือรูปบนทับหลังที่ปราสาทพนมรุ้งนะครับนารายณ์บรรทมศิลป์นะครับนารายณ์บรรทมศิลป์เนี่ยก็มักจะมีรูปของดอกบัวบานออกมาใช่ไหมครับและแน่นอนว่าในดอกบัวที่บานออกมาก็จะมีพระลักษมีปรากฏตัวขึ้นมานะครับลักษมีนะครับหรือว่าพระชายาของพระนารายณ์ก็ลอยขึ้นมาจากดอกบัวนี้พอดอกบัวนี้แย้มออกนะครับพระศรีลักษมีนะครับก็ปรากฏตัวขึ้นและพระศรีลักษมีก็เสด็จออกจากดอกบัว
ตรงเข้าไปถวายตัวนะครับเพื่อที่จะถวายตัวเองเป็นพระมเหสีของพระนารายณ์ทันทีอย่าลืมนะครับไปถวายตัวให้กับพระศิวะไม่ได้เพราะพระศิวะมีปาราวตีอยู่แล้วใช่ไหมปาราวตีเนี่ยมาช่วยบีบคอไม่ให้พิษลงไปในท้องนะครับเพราะฉะนั้นดอกบัวที่ออกมาเป็นพระลักษมีเนี่ยพระลักษมีก็ไปถวายตัวเป็นพระมเหสีของพระนารายณ์หลังจากพระลักษมีออกมานะครับเมื่อกวนเกษียรสมุทรต่อไปนะครับของวิเศษอย่างที่5ที่ออกมาก็คือเทพวารุณีครับเทพวารุณีเองก็เป็นเทพเจ้าแห่งเตากลั่นครับเป็นเทพเจ้าแห่งการหมักสุราสมัยก่อนเนี่ยศาสนาพราหมณ์ฮินดูเทพเจ้าเดิมๆนี่ก็จะเป็นเทพเจ้าที่อยู่กับสิ่งที่อยู่รอบตัวของชีวิตของคนในสมัยนั้นนะครับเทพเจ้าที่พูดถึงภูเขาเทพเจ้าที่พูดถึงน้ำเทพเจ้าที่พูดถึงพระอาทิตย์นะครับเทพเจ้าที่พูดถึงอาหารการกินและแน่นอนก็ต้องมีเทพวารุณีนะครับที่พูดถึงเตากลั่นที่ใช้ในการทำสุราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเทพวารุณีออกมานะครับซึ่งเทพวารุณีเนี่ยเดี๋ยวในอนาคตจะไปเป็นพระชายาของเทพเจ้าอีกอันนึงที่ก็ถือว่าเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะเป็นเทพที่มาต่อชีวิตให้กับคนทั้งหลายนั่นก็คือเทพพิรุณนะครับหรือว่าเจ้าแห่งการมีฝนตกลงมานะครับเพราะฉะนั้นสมัยก่อนจึงเป็นเรื่องปกตินะครับที่เราต้องทำพิธีกรรมต่างๆนะครับหนึ่งในนั้นคือการบวงสรวงบูชายัญเพื่อที่จะให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลนะครับแล้วก็แน่นอนสิ่งที่จะต้องบวงสรวงบูชายัญเพื่อให้เทพพิรุณบันดาลฝนด้วยเนี่ยก็คือเหล้านะครับซึ่งก็ต้องมีเทพวารุณีเป็นเทพีแห่งสุราซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับพอเทพีแห่งสุราออกมาก็ต้องต้มเหล้าแจกกันถูกต้องไหมครับแล้วเวลาต้มเหล้าแจกกันใครครับที่จะเอามากินเหล้าแน่นอนครับพวกอสูรทั้งหลายพวกปีศาจทั้งหลายที่อยู่ทางฝั่งหัวชักนาคไปชักนาคมามันมึนถูกต้องไหมครับแล้วยังเจอพิษเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นมันเมื่อยมันเหนื่อยก็ต้องถอนความเมื่อยความเหนื่อยโดยการร่ำสุรากันเพราะฉะนั้นฝั่งอสูรเนี่ยก็ดื่มสุราดื่มสุราจากเทพวารุณีเนี่ยกระเริกเป็นอันมากหลังจากนั้นนะครับเขาก็ยังกวนเกษียรสมุทรกันต่อไปนะครับของวิเศษอย่างที่6ที่ออกมาก็คือช้างไอรวัตตาช้างไอรวัตตาเนี่ยก็ออกมานะครับแล้วก็ช้างไอรวัตตาหรือว่าที่คนไทยนิยมเรียกกันว่าช้างเอราวัณนะครับซึ่งก็เป็นช้างพิเศษนะครับไม่ใช่ช้างธรรมดาเพราะว่าเป็นช้างที่มี3หัวนะครับแล้วก็เป็นช้างเผือกสีขาวด้วยนะครับอยากดูว่าช้างเอราวัณหน้าตาแบบไหนนะครับให้ไปดูตราสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครนะครับกรมพนฤทธิ์นะครับนฤทธิ์สารานุวัติวงศ์เนี่ยสถาปนิกแห่งสยามเป็นคนพระราชทานออกแบบให้นะครับตราของกรุงเทพมหานครเป็นพระอินทร์ประทับอยู่บนช้างเอราวัณหรือว่าช้างสามเศียรนะครับหรือว่าขับรถไปทางเนี่ยครับสมุทรปราการนะครับก็จะมีอนุสาวรีย์ช้างสามเศียรนะครับแต่ว่าช้างสามเศียรตัวจริงๆต้องเป็นช้างเผือกนะครับซึ่งแน่นอนโดนสาปไปแล้วจำได้ไหมครับจากฤาษีทุรวาสที่สาปหลังจากที่ช้างตัวเดิมของพระอินทร์เนี่ยกระทืบพวงมาลัยที่แกถวายไปนะครับเพราะฉะนั้นพระอินทร์ตอนนี้ก็ไม่มีพาหนะเพราะฉะนั้นเหล่าเทวดาก็เลยมอบช้างเอราวัณซึ่งมี3เสียรและเป็นช้างเผือกเนี่ยให้กับพระอินทร์ใช้เป็นพาหนะครับแล้วก็จะได้ไม่ทุกข์ร้อนต่อไปนะครับหลังจากนั้นใครออกมาต่อครับคนที่ออกมาต่อก็คือม้าอุจฉสารพัดนะครับม้าอุจฉไฉสารพัดนะครับอุจฉไฉสารวัตนะครับหรือว่าม้า7เสียรม้า7เสียรเนี่ยก็แน่นอนนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงคนที่ขี่ม้าแล้วก็มีหน้าที่ในการที่จะชักม้าไปตลอดเวลาหมุนเวียนกันไปเพื่อทำให้โลกเข้าสู่วันใหม่ได้ตลอดนะครับนั่นก็คือพระอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นพระอาทิตย์ก็นำเอาม้าอุจฉไฉสารพัดเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นพระราชรถเป็นพระราชรถนะครับแล้วก็ใช้ม้าตัวนี้นะครับในการที่จะชักรถไปตลอดจักรวาล นะครับเพื่อที่จะนำแสงสว่างมาให้กับชีวิตใหม่คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast เพราะนั้นสังเกตดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตำนานของพราหมณ์ฮินดูเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตำนานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งรอบๆตัวนะครับเพียงแต่ว่าพอเราเห็นสิ่งรอบตัวที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเขาก็คือฤาษีหรือว่านักบวชนะครับหรือว่าคนที่เป็นคนที่เป็นผู้มีวิชาพยายามที่จะเรียงร้อยเรื่องราวต่างๆเพื่ออธิบายเรื่องของธรรมชาติให้เข้าใจง่ายเนี่ยก็จะอธิบายออกมาเป็นเรื่องของเทวะตำนานแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการกวนเกษียรสมุทรเท่าที่เราเล่ามานะครับตอนนี้มีของวิเศษออกมา1คือพิษฮาลละนะครับ2พระจันทร์นะครับ3เพชรเกาสุภตะ
4ดอกบัวซึ่งภายในมีพระลักษมีนะครับ5เทพแห่งสุราวารุณีนะครับ6ช้างเอราวัณนะครับแล้วก็7ม้าของพระอาทิตย์เท่านั้นยังไม่พอครับของวิเศษอันดับ8ครับคือสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยต้องการนะครับนั่นก็คือต้นไม้วิเศษครับต้นไม้วิเศษนี้ชื่อว่าต้นปาริชาติต้นปาริชาติเนี่ยก็ผุดขึ้นมานะครับจริงๆปกติแล้วถ้าเราพูดถึงต้นไม้วิเศษเราจะนึกถึงต้นกระปพฤกษ์ถูกต้องไหมครับเช่นเดียวกันครับต้นปาริชาติกับต้นกระปพฤกษ์ก็คล้ายๆกันนะครับถ้าเป็นจักรวาลพุทธเนี่ยต้นกระปพฤกษ์นี่ก็อยู่ที่มุมของสวรรค์ถูกต้องไหมครับในจักรวาลพราหมณ์ฮินดูก็มีต้นปาริชาติต้นปาริชาติเป็นต้นไม้วิเศษที่ใครก็ตามที่เข้าไปขอพรสิ่งนั้นก็จะได้การอวยพรจากต้นปาริชาติให้สมหวังนะครับก็คือต้นไม้วิเศษใครอยากได้อะไรก็ไปขอได้หลังจากนั้นนะครับก็เกิดสิ่งประหลาดแล้วก็การกวนเกษียรสมุทรครั้งต่อมาเนี่ยก็ทำให้เกิดพระแม่โคนะครับพระแม่โคอันนี้ชื่อว่าแม่โคสุรพีนะครับหรือว่าบางตำราเนี่ยก็เรียกว่าแม่โคกามเดนุจริงๆแล้วถือว่าเป็นโคเป็นบัวที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับแม่โคสุรพีตัวนี้เป็นเพศหญิงนะครับเพราะแม่โคตัวนี้ต่อมาจะให้กำเนิดวัวพิเศษอีกตัวหนึ่งขึ้นมาวัวหรือโคพิเศษอีกตัวหนึ่งก็คือโคอุสุภราชนะครับหรือว่าโคนันทินันทิเกศวราหรือว่านันทิเกศวรนะครับโคนันทิโคอุสุภราชเนี่ยนะครับก็แน่นอนในที่สุดเราก็จะรับรู้กันว่าเป็นพระเทพพาหนะของพระอิศวรแล้วก็มีเทวดาอีกตนหนึ่งนะครับคือแม่ของโคนนทิเนี่ยเป็นวัวชื่อวัวสุรพีซึ่งออกมาจากการกวนเกษียรสมุทรนะครับแต่ว่าพ่อของโคนนทิหรือพ่อของวัวของพระอิศวรเนี่ยไม่ได้เป็นวัวนะครับแต่เป็นเทวดาเทวดาตนนี้ชื่อว่าเวตาลเวตาลเนี่ยตำนานเนี่ยบอกว่าเวตาลเนี่ยเป็นฤาษีเมื่อก่อนเนี่ยเป็นฤาษีชื่อว่ากัสสยปมุนีนะครับกัสสยปมุนีเนี่ยนะครับต้องการที่จะสร้างวัวขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปถวายให้เป็นพาหนะของพระศิวะนะครับเพียงแต่ว่าตัวเองเป็นคนน่ะนะครับแล้วเห็นแม่วัวโคนนทิแล้วก็เกิดใจปรารถนาขึ้นมาเรื่องก็จะแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นกัสสยปมุนีเนี่ยก็เลยแปลงตัวเองให้กลายเป็นวัวเพศผู้นะครับวัวเพศผู้ก็แน่นอนเข้าไปแล้วก็ไปมีฉากอัศจรรย์กับโคเพศเมียนะครับแล้วก็กลายเป็นลูกออกมานะครับลูกก็เป็นโคสีขาวบริสุทธิ์เลยนะครับก็เลยตั้งชื่อว่าโคอุสุภราชนะครับแล้วก็นำไปถวายให้กับพระอิศวรก็เลยเป็นตำนานนะครับว่าทำไมพระอิศวรถึงมีพาหนะเป็นวัววิเศษนะครับแล้ววัววิเศษเนี่ยก็เป็นวัววิเศษที่เป็นลูกผสมระหว่างคนนะครับพระฤาษีที่ชื่อว่าพระฤาษีกัสสยปมุนีนะครับหรือว่าเทวดาที่ชื่อว่าเวตาลกับแม่โคสุรพีเพราะนั้นตามตำนานก็บอกอยู่ว่าแม่โคสุรพีเองก็ไม่ใช่แม่โคธรรมดานะครับแต่เป็นแม่โควิเศษใครอยากจะขออะไรนะครับก็เป็นผลสำเร็จได้นะครับหากไปขอที่แม่โคสุรพีนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เวลาเราเดินเข้าไปในปราสาทที่สร้างในจักรวาลพราหมณ์ฮินดูโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยจะมีรูปปั้นวัวรูปแกะสลักหินวัวอยู่เสมอๆนะครับที่เป็นภาพแกะสลักหินนูนสูงเนี่ยนะครับที่เป็นประติมากรรมหินที่เป็นรูปวัววัวตัวนั้นก็คือวัวของแม่โคสุรพีนะครับที่ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็จะชอบไปขอพรจากวัวนี้ของวิเศษลำดับที่10นะครับนอกจากแม่โคสุรพีแล้วนะครับตามมาก็คือตามมาด้วยหริดนูนะครับหริดนูหรือว่าธนูของพระหริธนูของพระหริเนี่ยถือว่าเป็นธนูวิเศษนะครับไม่ใช่ธนูธรรมดาเป็นธนูที่ยิงไปที่ไหนก็ตามไม่มีวันพลาดเป้านะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าธนูนี้ก็เดี๋ยวจะถูกเอาไปใช้นะครับในมหากาพย์มหาภารตะนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งนารายอวตารของพระกฤษณะนะครับหรือว่าพระวิษณุนะครับที่นารายลงมาเป็นพระกฤษณะนะครับเพราะฉะนั้นธนูหริธนูเนี่ยนะครับก็จะถูกนำไปใช้นะครับเคยเป็นของพระวิษณุนะครับในอีกมหากาพย์หนึ่งนั่นก็คือมหากาพย์มหาภารตะนะครับในวิษณุปุราณะนะครับมหากาพย์เนี้ยนะครับก็บอกว่าธนูตัวนี้นะครับเป็นธนูที่วิเศษมากๆแล้วก็ทำให้พระกฤษณะเองเนี่ยก็มีฤทธิ์มากนะครับในเรื่องของมหาภารตะยุทธของวิเศษสิ่งที่11นะครับที่เกิดขึ้นนะครับจากการกวนเกษียรสมุทรก็คือสังนะครับซึ่งเป็นสังศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งสังศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคนมาเก็บเอาไว้ด้วยก็เป็น
พระวิษณุนะครับหรือว่าพระนารายณ์นะครับซึ่งเดี๋ยวสังเนี่ยจะสำคัญมากเพราะว่าคนที่ใช้สังนี้เยอะๆก็คือพระกฤษณะนะครับโดยเฉพาะเวลาที่จะเริ่มต้นการศึกสงครามในทุ่งกุรุเกษตรของมหากาพย์มหาภารตะเนี่ยก็ต้องมีการเป่าเสียงสังเพื่อที่จะบอกสัญญาณว่าจะเริ่มลบแล้วนะครับเป่าเสียงสังเพื่อบอกว่าวันนี้ต้องหยุดลบแล้วนะครับและแน่นอนครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยสังวิเศษอันนี้ก็ถูกนำมาใช้นะครับในเรื่องของการเวลาพิธีกรรมต่างๆของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยพอจะเริ่มต้นพิธีกรรมต่างๆพราหมณ์เองก็จะเริ่มต้นโดยการเป่าสังก่อนนะครับเพราะนั้นสังนี้ก็ถือว่าเป็นสังศักดิ์สิทธิ์หลังจากนั้นนะครับของวิเศษสิ่งที่12ที่ออกมาด้วยก็คือแน่นอนครับเทพีอัปสรสวรรค์ทั้งหลายนะครับเหล่านางอัปสราเหล่านางอัปสรเทวดาผู้หญิงที่สวยมากนะครับก็ปรากฏตัวขึ้นทั้งหมด35ล้านตนเพราะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่ผมเล่าให้ฟังเป็นในตอนที่แล้วนะครับว่าสถาปัตยกรรมในสมัยโบราณที่สำคัญมากๆอย่างเช่นปราสาทนครวัดเนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นจากตำนานกวนเกษตรสมุทรเพราะนั้นปราง5ยอดที่อยู่ตรงกลางก็แทนเทือกเขาใจกลางจักรวาลมีเขามัณฑละเขาพระสุเมรุนะครับถูกล้อมรอบด้วยพญานาคเห็นไหมฮะประตูทั้ง4ทิศก็จะเป็นพญานาคสะพานนาคที่ล้อมเขาแล้วก็มีทะเลน้ำนมก็คือบ่อน้ำที่เป็นกำแพงเมืองล้อมรอบและอย่าลืมว่าในตำนานการกวนเกษียณสมุทรเนี่ยจะมีนางฟ้าหรือว่านางอัปสราออกมาทั้งหมด35ล้านตนดังนั้นทุกกำแพงทุกมุมทุกฝาผนังของปราสาทนครวัดเนี่ยก็เลยถูกประดับประดาไปด้วยภาพสลักหินนูนต่ำรูปนางอัปสราหรือว่านางอัปสร35ล้านตนตามตำนานเพราะนั้นทุกมุมเลยเราก็จะเห็นนางฟ้าตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างนางอัปสราตัวใหญ่เท่าคนจริงใหญ่กว่าคนจริงหรือว่าเป็นภาพที่แกะสลักหินนูนต่ำคล้ายๆลายวอลเปเปอร์ก็เป็นรูปนางอัปสราทั้งหมดเพราะว่าตามตำนานออกมาทั้งหมด35ล้านตนถือว่ามากมายมหาศาลนะครับแล้วก็ที่ปราสาทนครวัดเนี่ยพิเศษมากๆเพราะว่านางอัปสราแต่ละตนเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันชวดทรงองค์เอวแต่งตัวทรงผมไม่เหมือนกันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นความสามารถของช่างในสมัยโบราณนะครับแต่ว่าเนื่องจากพวกเธอออกมามากเกินไปครับ35ล้านตนก็เลยไม่มีใครยอมรับเอาทั้ง35ล้านตนไปเป็นภรรยานะครับเพราะว่าถ้าเทวดาต่อให้มหาเทพองค์ไหนมารับไปใช่มั้ยครับพระนารายณ์เองเนี่ยก็มีชายาอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือลักษมีใช่ไหมครับพระศิวะเองก็มีปาร์วตีพระพรหมเองนะครับก็มีเทวีแห่งปัญญาเป็นภรรยาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเทพใหญ่ทั้ง3ก็ไม่รับอะเทพเจ้าเล็กเทพเจ้าน้อยถ้ามีเมีย35ล้านคนนี่ก็ไม่ไหวถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นนางอัปสราเหล่านี้ก็เลยตกเป็นสมบัติส่วนกลางครับมีหน้าที่คอยบำรุงบำเรอความสุขให้กับเหล่าเทวดาและอสูรในเวลาต่อมาลำดับต่อมานะครับก็เกิดเทพที่เป็นเทพสวรรค์อีกองค์หนึ่งอวตารลงมานะครับซึ่งก็เขาก็บอกจริงเป็นอวตารย่อยของพระนารายณ์ด้วยนะครับนั่นก็คือเทพธันนวันตรีเทพธันนวันตรีเองก็อวตารออกมานะครับส่วนหนึ่งของพระนารายณ์ก็ออกมาจากการกวนเกษียณสมุทรเพื่อที่จะนำเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันสุดท้ายของวิเศษอันสุดท้ายที่ขึ้นมาเป็นลำดับที่14ของการกวนเกษียณสมุทรขึ้นมาด้วยนั่นก็คือหม้อน้ำทิพย์อมฤตซึ่งโอ้โหหม้อน้ำทิพย์อมฤตตรงนี้นี่แหละคือสิ่งที่ทุกฝ่ายหมายปองกันถูกต้องไหมครับใครๆก็อยากได้หม้อน้ำอมฤตอันนี้เพราะอย่างที่บอกครับว่าทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเรื่องราวก็เกิดขึ้นเพราะว่าเราต้องการน้ำอมฤตจากการกวนเกษียณสมุทรนี่แหละของวิเศษ13อย่างแรกเนี่ยบางอย่างก็ดีบางอย่างก็ไม่ดีถูกต้องไหมครับบางอย่างก็สร้างปัญหานะครับแต่ว่าของอย่างที่14นี่แหละคือสิ่งที่เราเฝ้ารอกันแต่แน่นอนครับอย่าลืมนะคนที่มาลงแรงช่วยกันมีทั้งเทวดาและมีทั้งอสูรถ้าเทวดาเป็นอมตะก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าอสูรกลายเป็นอมตะด้วยล่ะจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นการล่อหลอกไปอสูรถึงแม้จะไปอยู่ทางฝั่งหัวถูกพิษของพญานาคทุรนทุรายทุกร้อนเป็นอันมากแต่อสูรก็ยังไม่หมดนะครับก็ยังมีแรงหลังจากได้ดื่มเหล้าเข้าไปนะครับถึงแม้จะมึนเมาจากเทพวารุณีแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ดึงสายตัวของพญานาควาสุกรีจนในที่สุดน้ำอมฤตออกมาได้แต่พอน้ำอมฤตออกมาแล้วเนี่ยทำยังไงอ่ะถึงจะเป็นการกีดกันไม่ให้อสูรได้น้ำอมฤตไปและแบ่งกันดื่มเฉพาะน้ำอมฤตของฝั่งเทวดาเท่านั้นตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่เราคงจะต้องมาติดตามกันในเล่ารอบโลกตอนต่อไปครับ
เพื่อที่จะมาคุยกันว่าเมื่อน้ำอมฤตหรือว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ดื่มเข้าไปแล้วเป็นอมตะมันไหลออกมาจากการกวนเกษียรสมุทรแล้วเนี่ยจะทำยังไงต่อเพื่อกีดกันอสูรจะทำยังไงต่อเพื่อที่ใช้เทวดาได้แต่น้ำอมฤตไปและการทำเรื่องนี้ต่อไปเนี่ยก็ทำให้เกิดเทวตำนานของการก่อกำเนิดสรรพสิ่งต่างๆนานาออกมาอีกเต็มไปหมดเลยครับแต่วันนี้เวลาของรายการเล่ารอบโลกหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมปิติศรีแสงน้ำขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook Instagram YouTube และ Twitter